เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่13กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดยังคงมองเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเซตอินเด็กซ์สร้างรูปแบบเดอะไดมอนด์นะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงมาบริเวณ 1,040 จุดแล้วก็หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะ MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์จึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภาวะกระทิงไปแล้วนะคะเว้นแต่ว่าเซ็ตจะสามารถดีดตัวขึ้นไปพ้นระดับ 1,080 จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำในระยะสั้นยังเน้นเรื่องของการขายอยู่นะคะหุ้นแนะนำ4ตัววันนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีคำแนะนำในเชิงขายนะคะตัวแรกนะคะตัวSCC นะคะปูนใหญ่ปิดที่312บาทนะคะราคาปรับตัวลดลงมาแต่ที่แนวรับ311บาทนะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งพร้อมปริมาณการซื้อขายหนุนนะคะแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนหากปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า311บาทจะลงไปที่เป้าหมายทางเทคนิคบริเวณ270บาทได้นะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่318ถึง322บาทนะคะแนวรับอยู่ที่250ถึง270บาทค่ะตัวที่2นะคะตัวเปานะคะปิดที่70สตางค์นะคะตั้งแต่กลับเข้ามาเทรดยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยนะคะแนวโน้มปรับตัวลงต่อนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่72สตางค์ถึง74สตางค์นะคะแนวรับอยู่ที่60สตางค์ถึง50สตางค์ค่ะตัวที่3นะคะ GFPT นะคะปิดที่9บาท85นะคะแรงซื้ออ่อนตัวลงอ่อนแรงลงนะคะแล้วก็ลงมาใกล้บริเวณแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน10บาทถึง10บาท20นะคะแนวรับอยู่ที่9บาท50ถึง9บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวเซนเทลตัวนี้ปิดที่9บาท85นะคะปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่าเส้นต่ำกว่าแนวรับบริเวณ10บาทนะคะทำให้เส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด35วันลงมานะคะแนวโน้มปรับตัวลงต่อมีเป้าหมายทางเทคนิคบริเวณ8บาท50ค่ะแนะนำขายนะคะแนวต้าน10บาทถึง10บาท20แนวรับอยู่ที่9บาทถึง8บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ